สวัสดีครับผมคนทำกินนะครับก็กลับมาเจอกันอีกครั้งนะฮะหลังจากที่ห่างหายกันไปนะครับสำหรับการอัพคลิปวิดีโอของผมนะครับก็สืบเนื่องมาจากเครื่องชงกาแฟเครื่องเดิมที่ผมใช้อยู่ที่เป็นรุ่นอากาโซอุโน่นะครับมันก็จะมีปัญหาผมก็เลยต้องส่งเข้าไปให้ช่างเช็คแล้วก็เปลี่ยนพวกอะลงอะไรนะครับร้านผมก็ปิดไปประมาณเป็นอาทิตย์เลยก็ไม่ได้ขายกาแฟปิดร้านกาแฟก็เลยไม่ได้ทำคลิปให้กับเพื่อนๆได้ชมกันด้วยแต่เมื่อวานนี้นะครับผมก็ได้เปิดพวกเพจขายเครื่องอุปกรณ์เครื่องชงมือสองนะครับไปเจอเจ้าตัวหนึ่งนะเครื่องชงกาแฟรู้สึกแบบมันถูกชะตามากเลยก็เลยลองติดต่อไปที่คนขายนะครับปรากฏว่ามันจะเป็นเครื่องรุ่นที่ออกแนววินเทจนิดนึงก็คือเป็นรุ่นที่ผมชื่นชอบอยู่แล้วนะครับก็ติดต่อเจ้าของไปแล้วก็ปรากฏว่ามันถูกชะตาแล้วก็ราคาก็ถือว่ารับได้นะครับแล้วก็อุปกรณ์ที่แถมให้ก็ถือว่าคุ้มนะฮะผมก็เลยวิ่งไปเลยจากเพชรบูรณ์ไปปทุมธานีนะครับก็ไปรับเครื่องตัวนี้มานะครับไว้ประจำการอีกหนึ่งตัวนะครับจะเป็นตัวหลักนะครับส่วนตัวอุโน่นะฮะก็จะเป็นเครื่องสเปร์ไว้หรือว่าเอาไว้ชงพวกชาอะไรประมาณนี้แหละก็วันนี้นะฮะก็เลยจะมาแบ่งปันนิดนึงนะฮะเกี่ยวกับการใช้เครื่องชงกาแฟนะครับตัวเดิมของผมเนี่ยมันตัวอาคาโซอูโน่เนี่ยมันตัวเกลียวตรงสตีมฟองนมแล้วก็ตัวน้ำร้อนตัวนั้นนะครับเกลียวมันรูดมันก็เลยทำให้น้ำมันซึมเวลาเรากดชงกาแฟเนี่ยน้ำมันก็จะซึมออกตรงก้านสตีมฟองนมนะครับหรือว่าก้านน้ำร้อนนะครับตรงนั้นทำให้แรงดันตรงหัวกุ๊บชงกาแฟเนี่ยมันน้อยแล้วก็ไม่มีแรงดันที่จะดันน้ำกาแฟออกมานะครับผมก็เลยส่งไปให้ช่างตรวจเช็คให้ก็ปรากฏว่าก็ต้องเปลี่ยนตัวเกลียวตัวบิดตัวนั้นนะครับก็ตัวนั้นก็น่าจะสืบเนื่องมาจากแต่ก่อนที่เปิดร้านนะมันผมไม่มีการน้ำร้อนนะครับผมก็เลยต้องกดน้ำร้อนหมุนน้ำร้อนบ่อยๆเกลียวตัวนั้นมันทำงานหนักนะครับทำให้มันรูดอะไรประมาณนี้แหละแต่หลังๆมาเนี่ยผมก็มีการน้ำร้อนก็สามารถที่จะกดน้ำร้อนได้โดยไม่ต้องพึ่งเครื่องชงกาแฟก็คือกดจากการน้ำร้อนเลยนะครับวันนี้ผมก็จะมาพาเพื่อนมาดูเครื่องชงใหม่นะฮะอาจจะเป็นเครื่องมือสองนะครับแต่ว่าสภาพมันก็โอเคใช้ได้แล้วก็เป็นแนววินเทจที่ผมชื่นชอบอยู่แล้วนะครับเป็นแบบย้อนยุคคลาสสิกนะครับผมนะฮะของคูด้านะครับของคูด้านะครับเป็นเครื่องมือสองก็สภาพการใช้งานก็อยู่ที่2ปีตัวนี้นะครับแต่ว่าเจ้าของเดิมนี้เขารักษาของมากนะครับสภาพใหม่กิ๊บเลยเดี๋ยวผมพาชมรอบเครื่องแต่ก่อนอื่นเลยเดี๋ยวมาดูกันก่อนนะครับนี่คือหน้าตาของมันก็จะออกแนวเนี่ยนะออกแนวแบบวินเทจนิดนึงนะครับซึ่งผมก็ชื่นชอบอยู่แล้วนะครับซึ่งปกติผมก็ไม่ค่อยชอบเครื่องแบบออโต้อยู่แล้วนะครับมันก็ชอบมีปัญหาเห็นก็บอกว่าชอบมีปัญหาเรื่องพวกเมนบอร์ดชิปเมนบอร์ดอะไรพวกนี้ชอบมีปัญหานะฮะสำหรับพวกเครื่องออโต้ตัวเครื่องที่ผมได้มาเนี่ยก็จะมีพี่เจ้าของเดิมนะครับก็จะแถมตัวนี้มาให้ด้วยก็จะมีตัวทิ้งกากกาแฟนะครับผมแล้วก็แก้วสตรีมนะฮะแบบใหญ่ตัวนี้แล้วก็มีแทมเปอร์นะครับอย่างดีนะการชงให้มา2ตัวนะครับตัวนี้เป็นดับเบิลช็อตนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นซิงเกิลช็อตเป็นทางน้ำแบบทางเดียวตัวนี้ทางน้ำทางเดียวอันนี้เป็นทางน้ำ2ทางนะครับคือจริงๆมันสามารถที่จะเอาฟิลเตอร์ตัวนี้สลับเปลี่ยนกันได้เพียงแต่ว่าถ้าเรามีการชงแบบ2อันแล้วนี่ผมว่ามันสะดวกดีนะครับเราไม่ต้องมาคอยเปลี่ยนสลับไปสลับมาก็ใช้อันไหนเป็นอันนั้นเลยนะครับตัวหัวคุบเนี่ยก็คือจะยื่นออกมาจากด้านนอกนะครับคือผมก็ไม่ค่อยรู้สเปคมากเท่าไหร่เอาที่ผมอธิบายตามวิดีโอแล้วกันนะครับตัวหัวคุบเนี่ยนะครับก็ยื่นออกมาด้านนอกนะฮะด้านนอกของบอดี้นะครับผมฝั่งขวาก็จะเป็นตัวนี้จะเป็นก้านน้ำร้อนนะฮะทางน้ำร้อนนะครับตัวนี้ฝั่งซ้ายก็จะเป็นทางสตรีมนะครับสตรีมฟองนมนะครับตัวนี้จะเป็นคันโยกนะครับในการกดเปิดมาชงนะครับผมประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมลองดูนี่นะครับเป็นแบบเมนวลเลยอันนี้นะครับส่วนด้านซ้ายก็จะเป็นสวิตช์ปิดเปิดซึ่งที่ตัวนี้ไฟ power on มันจะเสียเดี๋ยวเราเข้าไปเปลี่ยนหลอดไฟก็ไม่กี่สิบบาทนะครับตัวนี้เนี่ยครับดูสภาพรอบเครื่องก็จะมีรอยนิดนึงก็ตามสภาพการใช้งานนะครับตัวนี้มีรอยนิดเดียวแต่ว่าน้อยมากนะครับสำหรับเครื่องอายุแค่2ปีนะครับ
เครื่องบดผมก็ยังใช้ตัวเดิมนะครับของอัลคาโซ่ตัวนี้อยู่นะครับเครื่องบดยังใช้ตัวนี้อยู่เพราะว่าพี่เจ้าของเดิมเขาไม่ได้แถมเครื่องบดมาให้ไม่มีในเครื่องบดก็คือเป็นราคาที่คุยกันก็คือเป็นเครื่องชงอย่างเดียวนะครับแล้วก็มีอุปกรณ์เพิ่มเติมเบื้องต้นจริงๆมีแก้วชงแล้วก็แก้วตวงอีกนะครับเดี๋ยวพี่ก็ส่งตามมาให้นะครับผมต้องขอบคุณพี่เจ้าของเครื่องเลยครับว่ารักษาเครื่องได้อย่างดีมากเลยนะครับสำหรับตัวเครื่องชงตัวนี้เดี๋ยวเราไปดูข้างในข้างบนนี้ก็จะเป็นตัวแทงน้ำนะครับนี่นะฮะแทงน้ำเวลาเราเติมน้ำผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะต่อกับระบบน้ำด้านนอกได้หรือเปล่านะครับถ้าท่านไหนพอจะมีความรู้ก็สามารถคอมเมนต์บอกผมนิดนึงนะมีตะแกรงสำหรับวอร์มแก้วร้อนนะครับตะแกรงสำหรับวอร์มแก้วไว้ด้านบนนะครับเดี๋ยวผมจะเทสหัวชงก่อนนะครับผมนี่นะครับจับโยกขึ้นฝั่งซ้ายก็เป็นทอดสตรีมฟองนมนะครับตัวนี้สตรีมฟองนมมาเร็วไม่ต้องไล่น้ำนี่แหละผมชอบนี่สตรีมนะครับก็ถือว่าแรงใช้ได้จากตัวเดิมของผมนะของผมมันไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ตัวนั้นมาดูน้ำร้อนกันนะครับมาดูน้ำร้อนกันนะครับโดยรวมแล้วก็เป็นเครื่องมือสองที่เพอร์เฟกต์นะครับสภาพการใช้งานน้อยนะครับแล้วก็ตำหนินี้น้อยมากนะครับผมแล้วก็เจ้าของเดิมเขาเป็นคนเหมือนกับcoffee lover นะครับประมาณว่าเป็นคอกาแฟแล้วก็พวกเครื่องชงกาแฟเนี่ยครับเขาจะค่อนข้างที่จะทนุถนอมเครื่องชงนะครับผมนี่ครับสีเสือนี่แทบไม่มีถลอกเลยนะครับก็จะมีด้านบนนิดเดียวโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูช็อตกาแฟกันนะครับตัวนี้จะเป็นเทสตัวซิงเกิลช็อตนะครับว่าจะได้ครีม่าที่ประทับใจขนาดไหนนะครับผมเม็ดกาแฟก็จะเป็นตัวนี้เลยนะครับของ Coffee พี่เมียนะฮะก็จะเป็นเม็ดกาแฟที่ผสมระหว่างอาราบิก้าแล้วก็โรบัสต้านะฮะตัวนี้จะเป็นตัวเบรนด์นะครับตัวนี้นะครับกาแฟจะหอมเข้มนะฮะกินน้ำกาแฟประมาณนี้นะครับก็ถือว่าโอเคนะครับผมแล้วก็ที่เหลือก็คือจะไปปรับจูนกันนะว่าปรับเครื่องบดละเอียดหยาบยังไงให้เข้ากับเครื่องตัวนี้นะครับอันนี้ก็เป็นการทดลองใช้ครั้งแรกของผมนะครับโอเค
คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็เอามาแบ่งปันนะฮะสำหรับเครื่องชงกาแฟตัวใหม่ที่ผมเอามาประจำไว้ที่ร้านนะครับผมโอเคก็ผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กันด้วยนะครับผมสวัสดีครับ